Xiaomi 13 Series มือถือกล้องเทพพร้อมประกาศวางขายทั่วโลกปลายเดือนนี้ล่าสุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Xiaomi 13 Series เรือธงรุ่นล่าสุดทางแบรนด์ Xiaomi ที่มาพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ Xiaomi 13และ Xiaomi 13 Pro พร้อมการดีไซน์ใหม่พรีเมียมกว่าเดิมและชูโรงด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องคุณภาพจากไลกาแบรนด์กล้องชั้นนำจากประเทศเยอรมันและใช้เซ็นเซอร์รับภาพ IMX989 ขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่มากเทียบเท่ากล้องคอมแพคไฮเอนด์เลยทีเดียวและใหญ่กว่าพิกเซลของ iPhone 14 Pro Max เกือบประมาณ 20% โดยข้อดีของเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทำให้มีขนาดเซลล์รับแสงที่ใหญ่ขึ้นทำให้แสงเข้าไปยังเซลล์รับแสงได้มากกว่าคุณภาพของไฟล์ก็ย่อมดีกว่ามีสัญญาณรบกวนหรือน้อยที่น้อยกว่านั่นเองซึ่งมือถือส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนที่ตรงนี้ครับซึ่ง Xiaomi 13ก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้เลยจัดเต็มเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วขึ้นมาและอีกไม่นานแฟนๆชาวไทยจะได้สัมผัส Xiaomi 13 Series แน่นอนจากการรายงานล่าสุด Xiaomi 13และ13 Pro เตรียมเปิดตัวแบบ Global ภายในงาน MWC 2023หรือ Mobile World Congress 2023ณเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนโดยจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้แต่ก็มีข่าวเซอร์ไพรส์เพิ่มอีกโดยขณะเดียวกันทาง CEO Xiaomi ก็ให้ข้อมูลว่าในรุ่น Xiaomi 13 Ultra ตัวสุดของรุ่นนี้ที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนซึ่งจะเปิดตัวในงานนี้และจะทำการตลาดแบบ Global ด้วยซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุดตัว Ultra ตัวนี้จะมีการเปิดตัวเดือนมีนาคมหรืออาจจะเป็นช่วงกลางปี2023เลยก็เป็นได้มาถึงตรงนี้แล้วเราไปดูสเปคความโหดของ Xiaomi 13 Pro กันนะครับ Xiaomi 13 Pro มาพร้อมกล้องเซ็นเซอร์หลัง IMX989 ขนาด1นิ้วโดยได้ความร่วมมือกับทางไลกาแบรนด์กล้องมืออาชีพชั้นนำจากเยอรมันและ CPU ความเร็วระดับ Snapdragon 8 Gen 2เร็วและแรงมากตัวเครื่องดีไซน์ขอบโค้งฝาหลังสีฟ้าทำจากหนังล้วนอีก3สีเป็นเซรามิกกล้องหลักเป็น Sony IMX989 ความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วทางยาวโฟกัส23มิลลิเมตรรูรับแสงกว้าง F1.9 เสริมด้วยเลน Aperical 8P มีการเคลือบสารลดแฟร์ที่เป็นผลงานจากไลกาอีกด้วยโดยเลนดังกล่าวผ่านการชุบเคลือบกันแสงสะท้อนป้องกันภาพไม่ให้บิดเบือนและสีตรงความเป็นจริงทำให้ภาพออกมาสวยใสอย่างที่ควรจะเป็นและเลนมุมกว้างพิเศษ14มิลลิเมตร50ล้านพิกเซลและเลนเทเลโฟโต้มีความละเอียด50ล้านพิกเซลทางยาโฟกัสแบบคลาสสิก75มิลลิเมตรซูมแบบออปติคอล 3.2 เท่ารูรับแสงกว้าง F2.0 นอกจากนี้ยังมีโปรไฟล์ภาพของไลกาอีก2แบบให้ด้วยนั่นก็คือไลกาออเดติกลุคสีที่สมจริงเป็นธรรมชาติคงคอนทราสต์ของแสงและเงาอันเป็นที่สร้างชื่อให้กับไลกาและไลกาไวแบรนด์ลุคนำผลงานการปรับจูนกล้องของ Xiaomi กับไลกามาทำงานร่วมกันโดยตัวกล้องจะมี Hyper OIS กันสั่นโดยตัวกล้องจะมี Hyper OIS กันสั่นเพื่อให้วิดีโอถ่ายได้นิ่งและไม่สั่นไหวการโฟกัสแบบลอยตัวเคลื่อนไหวภายในเลนโฟกัสได้สูงสุด10เซนติเมตรถึงระยะอินฟินิตี้การบันทึกวิดีโอก็มาดีไม่แพ้กันโดยสามารถบันทึกได้แบบ Dolby Vision HDR วิดีโอเรคคอร์ดดิ้ง 8K 24เฟรมเรทรองรับการถ่ายแบบ HDR และ HLG และมีลำโพงคู่ Dolby Atmos ระบบแรมเป็นแบบ LPDDR5X และลอม UFS 4.0 หน้าจอมีขนาด 6.73 นิ้วรองรับสีกว้าง P3 ซึ่งเป็นสีพิเศษของไลกามีระบบกระจายความร้อน VC ขนาด 3,400 มิลลิเมตรรองรับ 5G Dual Guard แบตเตอรี่ 4,820 มิลลิแอมป์การชาร์จแบบสายรองรับ120วัตต์สามารถชาร์จเต็มภายใน19นาทีและแบบไร้สาย50วัตต์สามารถชาร์จเต็มภายใน36นาทีสามารถสแกนนิ้วบนจอได้มี Snapdragon Connect Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC Infrared Remote ระบบปฏิบัติการ MIUI 14 Based on Android 13มีความหนา 8.38 มิลลิเมตรหนัก229กรัมราคาเปิดตัวอยู่ที่ขนาด 8/128 กิกอยู่ที่ 4,999 หยวนหรือ 24,954 บาทและขนาด 8/256 กิกราคาอยู่ที่ 5,399 หยวนหรือ 26,951 บาทและ 12/256 กิกราคาอยู่ที่ 5,799 หยวนหรือ 28,947 บาทและขนาดสูงสุด 12/512 กิกราคาอยู่ที่ 6,299 หยวน
หรือเป็นเงินไทย 31,443 บาทและนี่คือนวัตกรรมสุดยอดมือถือที่เน้นการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอและมี CPU ที่เร็วและแรงเพื่อตอบโจทย์สายงานการถ่ายภาพด้วยมือถืออย่างที่สุดโดยมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ Xiaomi 13 Pro คงจะเป็นมือถือที่เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และคนทั่วไปนิยมใช้เป็นมือถือผลิตผลงานจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนครับ